ท้องได้36วีค2วันสามารถผ่าคลอดได้ไหมอายุ41แล้วแผลทำหมันกับแผลผ่าคลอดเป็นแผลเดียวกันไหมนะคะคือโดยปกติแล้วค่ะการนัดผ่าตัดคลอดโดยที่ไม่เจ็บครรภ์เนี่ยเราจะเอาที่38สัปดาห์ขึ้นไปนะคะโดยที่บางโรงพยาบาลเอา39สัปดาห์ด้วยซ้ำถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่หมอพูดไปในตอนแรกค่ะว่าการคลอดบุตรนะคะทางช่องคลอดเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าปอดของเด็กถูกช่องคลอดบีบรัดทำให้โอกาสที่จะเกิดภาวะหายใจเร็วแรกเกิดในเด็กที่คลอดเองทางช่องคลอดเกิดได้น้อยมากๆแต่ว่าค่ะในเด็กที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดเนี่ยไม่มีกลไกนี้เพราะฉะนั้นนะคะกรณีที่มีการผ่าตัดคลอดโอกาสที่เด็กจะเกิดภาวะหายใจเร็วแรกเกิดเนี่ยเป็นเรื่องที่พบได้ค่อนข้างบ่อยและจะพบได้บ่อยมากขึ้นในอายุครรภ์ที่ยังไม่ครบกำหนดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ค่ะถ้าหากเป็นการผ่าตัดคลอดโดยที่ไม่เจ็บครรภ์เราเลยยึดเอาที่38 39สัปดาห์เนี่ยจะเป็นอายุครรภ์ที่เหมาะสมในการผ่าตัดคลอดเพราะโอกาสที่เด็กจะหายใจเร็วจะลดลงแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เกิดนะคะขนาดผ่าที่38 39หรือ40วีคเลยเนี่ยบางครั้งเด็กยังหายใจเร็วเลยเพราะว่าการปรับตัวของเด็กกลุ่มนี้จะทำได้น้อยกว่าเด็กที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดคลอดในอายุครรภ์ที่ยังไม่ครบกำหนดก็คือในอายุครรภ์36สัปดาห์เนี่ยถือว่ายังไม่ครบกำหนดเราจะไม่ทำนอกจากว่าคุณแม่มีการเจ็บครรภ์คลอดเองตามธรรมชาติแล้วจะต้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินถ้าหากว่าในกรณีแบบนั้นค่ะการเจ็บครรภ์คลอดเองตามธรรมชาติถึงแม้ว่าจะเจ็บครรภ์ในช่วง35วีค36วีคก็ตามนะคะแต่ถ้าหากเป็นคุณแม่ที่จำเป็นจะต้องผ่าคลอดเราก็ต้องผ่าคลอดฉุกเฉินให้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้ค่ะมาถึงกรณีประเด็นคำถามที่2ก็คือถ้าหากว่าเรานะคะจะผ่าตัดคลอดร่วมกับทำหมันแผลผ่าตัดคือแผลเดียวกันไหมแผลเดียวกันค่ะเราลงแผลที่เดียวนะคะเปิดเข้าไปเราก็เห็นทั้งหมดลูกแล้วก็รังไข่เพราะฉะนั้นเราจะสามารถที่จะผ่าตัดคลอดทำคลอดได้เลยแล้วก็สามารถที่จะทำหมันได้เลยในการผ่าตัดเดียวกันนะคะแผลจะเป็นแผลเดียวนะคะแต่ว่าอายุครรภ์ที่ควรจะนัดผ่าตัดคลอดได้ก็คือเอาที่38สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือตามทฤษฎีที่เราเรียกว่ามีทฤษฎีแล้วก็มีงานวิจัยรองรับก็แล้วกันเนาะว่าเป็นอายุครรภ์ที่เหมาะสมแล้วก็โอกาสที่จะเกิดภาวะหายใจเร็ว